ลาก่อนดรทูสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรีเพลย์ของน้องทรี23 Savage แห่งทีมฟานาติกอีกครั้งนึงนะครับกับโอกาสที่เขาไต่ MMR ถึง 10,000 MMR อีกแล้วนะฮะคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบสุดยอดแห่งความเทพจริงๆนะคือไต่แรงโคตรเก่งนะแล้วเล่นแครี่ตอนนี้ก็ดูเข้มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเวลาแข่งกับทีมฟานาติกนะเดี๋ยวเกมนี้มาดูกันนะเราเห็นเขาเล่นแครี่บ่อยแล้วในเกมแข่งเกมนี้เนี่ยเล่นลีน่านะครับลีน่ามิดมาดูกันว่าซาเวจเล่นลีน่ามิดเกมนี้ไว้ยังไงนะครับหลังจากปล่อยคลิปสายโนแคร์เมตาอย่างเช่นสไนเปอร์สปอร์ตกับเทคกี้มิดออกไปแล้วนะเรากลับมาที่ตัวที่ค่อนข้างจริงจังเข้มข้นกันหน่อยนะลีน่าเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นราฟที่โอเคมากๆนะเพราะว่าเนี่ยครับมันเป็นเดเมจเวทที่แรงมากแล้วก็แก้ทางปักหน้าได้อย่างดีแล้วก็มอร์ฟิงด้วยนะพวกนี้ไม่ชอบโดนเดเมจเวทแรงๆไวๆนะมาถึงเนี่ยมีการกดไลท์ไซส์เอเรียนะช่วยสตันเอมเบอร์แล้วก็ทำเดเมจลาร์ดคลิปตีไกลเมื่อกี้ไปด้วยนะเวลาเขากดเนี่ยก็กดให้เล็งให้โดนทั้ง2 อย่างพร้อมกันนะสกิลนี้เนี่ยมันจะดีเลย์แป๊บหนึ่งนะแล้วมันก็จะสตันที่บริเวณพื้นเป้าหมายด้วยไฟแบบเนี้ยสตันทุกตัวทำเดเมจทุกตัวนะเป็นสกิลที่แบบดูซิมเพิลแต่ก็กดไม่ง่ายนะเพราะว่ามันต้องดักทางของตรงข้างแป๊บหนึ่งมีระยะเวลาดีเลย์ก่อนที่มันจะสตันแป๊บหนึ่งนะสังเกตว่าซาเวนเนี่ยเอาตัวเข้ามาในบริเวณเวฟคลีปอะแล้วก็กดสกิล2แบบไม่หยุดเลยนะกดรัวๆใส่เอมเบอร์ไปเลยนะเพื่อเอาชนะเลนแต่เวฟแรกๆนั่นเองแล้วก็มีการส่งสตาร์อีกรอบนึงแต่เอมเบอร์หลบได้นะด้วยสเลลฟิสนะโอ้โหวัดกึ่นกันสุดๆนะคู่นี้แล้วตอนนี้ลีน่าครับซัดเอมเบอร์รัวๆด้วยแอทแทคสปีดจากสกิล2นะเฟรี่โซนะทำให้ตีเร็วขึ้นและเดินเร็วขึ้นทุกครั้งที่กดสกิลอื่นๆนั่นเองนะทุกครั้งที่เขากดสตาร์อย่างเงี้ยเนี่ยก็จะซอยเอมเบอร์ได้เร็วขึ้นนะตอนนี้ลีน่าก็ใช้แอทแทคสปีดในการลาร์ดคลิปตีไกลและหันมาลาร์ดคลิปตีใกล้คือยืนเลนเลเวล1ได้ดีมากๆนะตอนนี้เลเวล3แล้วแล้วแบบลาร์ดคลิปดีสุดๆอ่ะเป็นการเล่นที่ดึงเอาความได้เปรียบของฮีโร่สายอินที่ตีไวอย่างลีน่าอย่างชัดเจนนะคือการใช้สกิลอัดรัวๆเนี่ยสกิลจนมานาเกลี้ยงเลยนะแล้วพอมันได้สเต็กของเฟรี่โซมาก็ทำให้เราตีไวขึ้นทำให้ลาร์ดคลิปง่ายขึ้นนะถ้าสังเกตดีๆจะมีคลิปหลายตัวมากที่ถ้าเกิดว่าเขาโจมตีไม่เร็วเนี่ยก็คือจะลาร์ดพลาดไปแล้วนะเพราะว่าลีน่าเนี่ยโดยเดิมทีเนี่ยแอนิเมชันการโจมตีไม่ค่อยดีค่อนข้างช้าด้วยซ้ำแต่พอมีเฟรี่โซเนี่ยทำให้ตีไวขึ้นทำให้เราลาร์ดคลิปได้ง่ายขึ้นด้วยนะแล้วก็มีการซื้อแมงโก้มาเติมมานา1อันนะเอามานาขึ้นมาให้พอใช้สกิลเพิ่มเติมอีกประมาณ2ครั้งนั่นเองนะแล้วก็ลาร์ดคลิปในป้อมด้วยดากอนสเลฟนะฮะได้คลิปเล้งตีไกลเมื่อกี้ด้วยดากอนสเลฟเนี่ยก็จะเป็นการยิงนกไฟไปข้างหน้าแบบเมื่อกี้ทำเดเมจศัตรูทุกตัวที่โดนอย่างนี้ครับอีกรอบนึงแค่นั้นเองนะคือสกิลลีน่าเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างสกิลรายละเอียดเนี่ยซิมเปิลมากๆแล้วทุกอย่างจบในบรรทัดเดียวได้เลยนะสกิล1ก็ยิงเดเมจสกิล2ก็สตันพื้นสกิล3ก็วิ่งไวขึ้นตีไวขึ้นจบนะครับและอันตีก็ง่ายเหมือนกันแหละมันก็เลยเป็นฮีโร่ที่ผมก็จะแนะนำสำหรับมือใหม่หน่อยที่อยากจะมาลองฝึกตัวอินสายแบกๆบ้างนะก็คือลีน่าเนี่ยมันจะเหมาะตรงที่ว่ามันไม่ต้องคำนวณเรื่องสกิลอะไรมากมายไม่ได้เล่นยากในเรื่องของเมคานิคอลอะไรต่างๆแค่ว่าต้องกะดักทางตอนสตาร์นิดหน่อยแค่นั้นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะออกไอเทมมาคอมโบกับสตาร์อยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะตอนนี้เนี่ยซาเวจก็ออกนูทริสแมน2อันนะเป็นการอัปเกรดจากไอเทมเริ่มต้นไอเทมเริ่มต้นเนี่ยเขาออกไอเมนเทลบวกอิน3มา2อันไงเพื่อบวกเดเมจช่วงยืนเลนแล้วก็เฟลิฟายแล้วตอนนี้เนี่ยก็ผสมเป็นนูทริสแมนเพิ่มเดเมจเพิ่มมานาด้วยนะมานา400กว่าแล้วตอนนี้ยังคงยิงสกิลรัวๆใส่เอมเบอร์นะมีการเอาแมงโก้มาเติมมานาเรื่อยๆด้วยนะมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวนี้แบบสายอินก็ใช้นะคือเติมมานาแบบรวดเร็วอะแล้วเอมเบอร์เปิดเฟรมการสดเข้ามาซาเวจครับเห็นนิกกำลังวิ่งมาก็เลยยืนอัดกับเอมเบอร์สวนไปด้วยครับเอมเบอร์โดนนิกสตาร์แล้วไลท์ไซด์อาร์เรสตันต่อแต่จังหวะนี้ดันเจอปักหน้าครับไล่ตีมาแล้วโดนเอมเบอร์สับตายนั่นเองนะซัพพอร์ตทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เล่นกันแบบจัดเต็มจัดจ้านมากนะเกิดมาก็วาร์ปมาใหม่นะฮะนิกสตันก่อนแล้วลีน่าครับยิงสกิลต่อครับแล้วก็ยิงการโจมตีธรรมดาอัดเอมเบอร์รัวๆนะเอมเบอร์โดนหนามนิกสตันแล้วไล่ตีธรรมดาลุมกันโดนสตันไลท์ไซด์อะไรอีกรอบสกิล1ยัดอีกรอบตายนะโดยสุดที่แล้วอัดสกิล1 2รอบสกิล2 2รอบนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยซาเวจก็อัพสกิล1มา3แต้มแล้วนะครับการอัพสกิลเนี่ยก็จะเป็นอัพ2เลเวล1เอามาสตันนะเอามาลาร์ดคลิปอัพ3เลเวล2แล้วก็เลเวล3 4 5เนี่ยก็คืออัดแต้มที่สกิล1หมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นสกิลหากินที่เราเอาไว้ใช้ทำเดเมจหมู่ในการฟาร์มนั่นเองนะครับก็คือเราจะเน้นแต้มสกิลไปที่สกิล1ก่อนเอมเบอร์คนนี้ก็หลบเก่งใช่เล่นนะฮะจังหวะนี้ซาเวจเนี่ยได้ทั้งบอทเทิลทั้งเมจิกสติ๊กมาดีมานานี่หลบสตาร์ได้ด้วยนะซาเวจก็เลยยิงสกิล1อัดไปเอมเบอร์เนี่ยมีเฟรมการ์ดแล้วก็เลยเจ็บไม่เท่าไหร่เฟรมการ์ดมันบล็อกเดเมจเวทได้พอสมควรนะฮะแล้วจังหวะนี้ก็มีการวิ่งไปแย่งรูน
เอมเบอร์ก็แย่งรูน6นาทีจากลีน่าไปได้นะฮะแล้วก็วิ่งกลับมาเอมเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่ในไลอัพฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็น1ในตัวที่ถือว่าก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับลีน่าเพราะว่า1ลีน่าไม่ชอบโดนล้วงใส่2คือมันมีเฟรมการ์ดที่กันเดเมจเวทได้พอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดเมจเวทของลีน่าเนี่ยมีมากกว่าที่เอมเบอร์กันได้นะเอมเบอร์ก็ต้องกลัวอยู่ดีนั่นแหละช็อตนี้ครับลีน่าก็พยายามจะเลี้ยงเลือดคีฟยิงสกิล1เนี่ยยิงมาปุ๊บเอมเบอร์หลบได้อีกแล้วนะฮะด้วยสกิล2นั่นเองแต่อย่างน้อยซาเวก็ได้ไลฟ์คลีฟตัวเมื่อกี้ไปการตีคลีฟตัวตีกายก่อน1ทีแล้วค่อยยิงสกิล1สำคัญนะโดยเฉพาะเวลาเรายังอัพไม่เต็มอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยศัตรูจะดีนายคลีฟตีกายเราทิ้งได้เลยนะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะแต่ตอนนี้อัพเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะยิงคลีฟตีกายตายไปเลยก็จะหมดห่วงเรื่องนั้นไปได้เนี่ยพออัพแบ็คกอนสเลฟเต็มปุ๊บแค่ยิงคริติกายให้เลยเหลือครึ่งหลอดอัดสกิล1ไปปุ๊บได้ลาสคีฟ3ตัวใน4ตัวแล้วนะแล้วได้ต่อเลือดเอมเบอร์ด้วยจะเห็นว่ามันอีซี่มากเลยในการยืนเลนของลีน่าคือเทคนิคที่ไม่ให้เราโดนกดเนี่ยคือเราซัดสกิลลาสคีฟไปเลยแล้วดันคีฟเข้าป้อมฝั่งตรงข้ามไปเลยแล้วเราก็วิ่งเข้าป่ามาฟาวหรือวิ่งมารอสแต็กป่าก็ได้และที่นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือซาเวก็เดินมาบล็อกคีฟเวฟต่อไปนั่นเองนะคือมันก็ทำได้หลายอย่างแล้วแต่ว่านาทีนั้นอยู่ตรงไหนอะคือดันคีฟไปปุ๊บเดินไปแก๊งเลนอื่นยังได้เลยนะตอนนี้ก็เป็นเวฟถัดไปนะเอมเบอร์ก็ไปไหนแล้วไม่รู้มีปักหน้ามาแทนลีน่าตอนนี้มานาน้อยไม่พอคอมโบอันติของลีน่าใช้มานาเยอะมากนะลากูน่าเบสเลเวล1ใช้มานาถึง280ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่พอนะถ้าจะกด3สกิลนะบวกกันทั้งหมดเนี่ยก็500กว่าแล้วอะ2สกิลแรก240บวก280เป็น520นะฮะถ้าเราจะคอมโบ3สกิลละครั้งอ่ะในตอนเนี้ยนี่แหละทำไมถึงต้องออกนูทาลิสแมน2อันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมานามันจะน้อยกว่านี้นะถ้าเกิดไม่มีอินน่ะจุดนี้ครับเจอปักหน้าครับนิกสตันให้ก่อนลีน่าสตันต่อแล้วเตรียมอันติแล้วครับแต่สกิล1ก็พอนะไม่ต้องอันติแถมเจอรูนรีเจนด้วยนะโอ้โหหวานหมูสุดๆนะช็อตนี้นะโคตรหวานนะอัพสกิล2เพิ่มนะฮะเจอสแต็กคลีฟตรงนี้เคลียร์เลยนะพอสกิลปุ๊บก็ตีเร็วขึ้นก็ทำให้เคลียร์คลิปป่าได้เร็วขึ้นอีกเป็นฮีโร่ที่แบบทำเดเมจได้อย่างรุนแรงทั้งเวทแล้วก็กายภาพด้วยลีน่าเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งที่ออกไอเทมแบบเป็นสายตีเลยนะแต่ว่าก็เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นสายเวทนะโดยซาเวทเพราะว่าเขาเลือกมาช็อตมอร์ฟิงอะไรแบบนี้ไงช็อตมอร์ฟิงแล้วปังหน้าก็จะเซฟเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเปิดตัวเขียวก็โดนเวทตายอยู่ดีลีน่าเปิดดูนดีเจนมาอย่างชิวนะมานาเต็มไปเลยแล้วตอนนี้ไฟริโซเนี่ยมี3สแต็กก็จะทำให้เราวิ่งไวและตีไวขึ้นอย่างชัดเจนนี่ขนาดเพิ่งอัพมาเลเวลแรกนะเนี่ยคือสกิลนี้เนี่ยเห็นผลชัดมากนะเวลาเราเก็บสแต็กไว้ที่3อ่ะเทคนิคการเก็บสแต็กก็คือเราอยากให้มันหมดเราก็กดสกิลสักอันนึงอ่ะก่อนที่มันจะหมดอ่ะมันก็จะเริ่มนับเวลาใหม่ให้เรานะไม่จำเป็นต้องกดทีๆนะแต่เว้นช่วงให้มันเว้นช่วงอย่าเกินเวลาของสกิลอ่ะอย่าเกิน10วิอ่ะเราก็จะได้สแต็กเพิ่มนะตอนนี้ก็ฟาร์มแหลกเลยนะฮะลีน่าครับเดินมาอ่านสกิลใส่คลีฟ2สกิลได้คลีฟทั้งเวฟเอมเบอร์เนี่ยไปทำเกมที่อื่นแล้วนะฮะตอนนี้ทีมไดเดียนเงินนำถึง 3,000 นะว่าทีมไดเนี่ยลีน่ารวยตัวเดียวแต่ที่เหลือโดนกดหมดเลยทั้ง PL ทั้ง Voice Speed ด้วยลีน่าเดินมาช็อตนี้เจอปักหน้าครับโอเดเคิลยิงรูทมาลีน่าสตันต่อสกิล1อัดต่อตายเลยนะเนี่ยปักหน้าเนี่ยแพ้ทางมากๆนะดีคริปฟายนี่ไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อเจอลีน่าแต่วันนี้เอมเบอร์เข้ามาครับโดนนิกสตันลีน่าเชนต่อครับแต่วันนี้มีสตันสวนมาจากไลออนแต่สกิลลากูน่าเบรดอัดไปเอมเบอร์หลบได้โอ้ my god ลีน่าตายแทนโอ้ยอุตส่าห์กดผ่าครั้งแรกก็ดันโดนหลบอีกอย่างเศร้าเลยนะฮะเรามาดูย้อนนิดนึงในมุมมองเอมเบอร์เพื่อให้รู้ว่าเขาหลบได้จริงๆหรือเปล่านะแต่วันนี้เนี่ยเฟรมการ์ดคูลดาวน์นะไม่ใช่เฟรมการ์ดแน่นอนนะไม่ใช่การบล็อกเดเมจนะแล้วก็เลนดรอปใช้ไปแล้วด้วยนะไม่ใช่เลนดรอปเหมือนกันนะจังหวะนี้เนี่ยลีน่ากำลังจะช็อตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเปียงมันน่าจะหลบได้จริงๆแหละเพราะว่าไลออนก็เลื่อนไม่ลดนะไม่ใช่ช็อตผิดตัวนะก็คือมันสกิล2แล้วมันก็พุ่งมาก็เลยไม่โดนเลยนะไม่โดนช็อตเลยการเงินก็เสียเปรียบสุดๆนะฮะจังหวะนี้ลีน่าฟาร์มต่อเนื่องสกิล2สกิลอัดเอมเบอร์ไปครึ่งหลอดไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยไอเทมที่ซาเวจเขากำลังเร่งอยู่เนี่ยก็คือไอคาถาพายุยูเซปเตอร์นะจังหวะนี้โดนเอมเบอร์หลบสตันอีกแล้วนะคือจริงๆสังเกตนะว่าสตันเอมเบอร์ยากมากคือถ้าเอมเบอร์เล่นเป็นเนี่ยเวลาลีน่าจะสตันมันจะง้างมือไงแล้วมันเห็นอยู่แล้วอ่ะแล้วจังหวะนี้ครับจะอัดปักหน้าอัดไม่ได้นะต้องระวังนะเมื่อกี้ปักหน้าปักนี้เธอวอร์ดอยู่คืออย่างที่บอกว่าลีน่าเนี่ยช็อตปักหน้าตายได้ก็จริงแต่ว่าถ้าโดนปักหน้าปักนี้เธอวอร์ดอยู่แล้วเราไม่เห็นอ่ะเราไปกดช็อตเราตายเองเหมือนกันนะเพราะว่าโดนวอร์ดปักหน้าช็อตสวนนี่คือแรงมากเพราะมันใช้มานาเยอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังมากคือถ้ามีวอร์ดปักหน้าอยู่เนี่ยห้ามกดสกิลอื่นเยอะนะไม่งั้นเราจะตายเอง
ตรงนี้ทีมได้ฆ่าไลออนนะซาเวจก็ต้องแบบเลี้ยงไปก่อนเพราะว่ามานาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้ววันนี้ก็เลยยิงครีปต่อแล้วกันคือเอาจริงถ้ามองในมุมนึงอะปักหน้าก็แก้ทางลีน่าได้เหมือนกันนะเพราะว่าปักหน้ามันก็ถือว่าแก้ทางตัวที่ใช้มานาเยอะๆเวลากดสกิลใช่ด้วยนีเทอร์วอร์ดอะเพราะฉะนั้นมันก็อารมณ์แบบแก้กันไปแก้กันมาเล็กน้อยอะแต่แมชชั่นแบบนี้ผมมองว่าลีน่าก็ภาษีดีในเรื่องของว่าเราสามารถมีเดเมจในการเบิร์ดมอร์ฟลิงกับปักหน้าได้โดยที่มันเซฟไม่ทันอะมอร์ฟลิงคือเลือดเด้งไม่ทันแน่ถ้าโดนลากูน่าเบลดแบบเดเมจเพียวจัดเต็มนะสกิลลากูน่าเบลดเนี่ยจุดเด่นคือเดเมจมันแรงมากนะครับเป็นสกิลเป้าหมายเดี่ยวที่เดเมจแรงที่สุดในเกมอันนึงเลยเลเวล3เนี่ยเดเมจ850นะแบบกดปุ๊บยิงเปรี้ยง850เข้าหน้าไปเลยแบบนั้นน่ะแต่ตอนนี้ก็ใกล้ได้ยูเซเตอร์แล้วนะก็ฟาร์มต่ออีกแป๊บนึงสกิล2อัพมา3แต้มแล้วอัพทาเลนต์บวกระยะได้มาด้วย75คาสเรนจ์นะฮะบวกระยะไล่นิดนึงแล้วเราก็ได้เห็นคอมโบ3สกิลแบบจัดเต็มคลีนครั้งแรกในช็อตนี้นะลีน่าเดินมากับนิกสตันก่อนลีน่าสตันต่อยิงสกิล1แล้วช็อตเปรี้ยงเข้าไปไลออนตายพอดีเลยนะนิกอัดเพิ่มไปอีกทีนึงเนี่ยได้ลาสไปอันเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นคลาสสิกคอมโบของลีน่าเลยนะก็คืออัด3สกิลใส่ฮีโร่ตัวเดียวแค่นั้นเองนะแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องใช้พายุเซตก่อนเพราะว่าเรามีนิกช่วยสตันให้แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยมาคนเดียวไม่มีนิกก็จะใช้พายุใส่ไลออนแล้วก็สตันเขาตอนที่เขากำลังจะลอยลงมานั่นเองอันนี้ก็คลาสสิกสุดๆนะฮะลีน่าก็สาดสกิลเคลียร์ครีปไปแล้วจังหวะนี้โดนทีมเรเดียไล่มานะหันก็ไปกดพายุใส่มอร์ฟิงแต่ว่าฮีโร่ตัวอื่นมาเต็มเลยจนโอเลเคิลนะต้องเซฟด้วยอันตินะอันติให้ลีน่าเลยจนเดินออกมาได้แล้วนิกสตันสามตัวแบบโคตรสวยนะช็อตนี้ก็เลยรอดมาได้นะมานาหมดด้วยก็เลยสวนลำบากจังหวะนี้วอยสปีดมาลีน่าส่งสกิล1สวนไปหน่อยแต่ตอนนี้มานาแบบเกลี้ยงจริงๆเป็นฮีโร่สายอินที่ใช้มานาหมดไวมากตัวนึงอะแบบไวแบบชัดเจนอะเพราะว่าทุกสกิลอะใช้มานาเกินร้อยหมดเลยแล้วก็ต้องกดบ่อยๆด้วยเพื่อให้ได้ฟาริโซตอนนี้ก็เลยเจาะเอเธอเรนต่อเป็นไอเทมที่สายอินชอบอีกอันนึงแล้วลีน่าออกดีมากเพราะว่าทำให้สตันไกลขึ้นล่าสกิลทุกอย่างไกลขึ้นได้มานารีเจนด้วยเป็นลีน่าสายฟาร์มในเกมที่เสียเปรียบก็จะเล่นไม่ง่ายนะจริงๆลีน่าเนี่ยถ้าเกมได้เปรียบมันจังหวะได้พายุเนี่ยวิ่งไล่ฆ่าศัตรูได้เลยแหละแต่เกมนี้เนี่ยต้นเกมคือหนักไปหน่อยเงินตาม 6,000 ต้นเกมลีน่ายืนเลนดีก็จริงแต่ว่าพอช่วงที่โดนฆ่าเมื่อกี้ก็เลยเงินดรอปลงมานะฮะก็เลยแบบจนกว่าตัวฮีโร่ศัตรูหลายตัวแต่ก็สังเกตว่าเอมเบอร์ก็ยังไม่รวยกว่าลีน่านะคือยืนเลนดีจริงๆอะช่วงเนี้ยบอกเลยลีน่ายืนเลนดีมากก็เดินมาตอดป้อมล่างนะไลท์ไซส์เอเลเคลียร์ป่าด้วยนะจะได้เห็นวิชั่นเวลาศัตรูวาร์ปมากันแล้วก็ซอยป้อมด้วยเฟลิโซ3สเต็กทีนี้ทีมเรเดียนเปิดฟอร์ติฟายกันมานะลีน่าก็เนี่ยจะสกิล2ยัดป่าเข้าไปเรื่อยๆนะเพื่อเช็คฮีโร่ศัตรูแล้วก็เก็บสแต็กด้วยคือบางทีเราจะเห็นลีน่าสกิลใส่พื้นเล่นนะก็ไม่ต้องงงนะเพราะว่าจะได้สแต็กนะสแต็กเฟลิโซได้ป้อมลานก็ดันมาต่ออีกเวฟหนึ่งนะในขณะที่ทีมเรเดียเนี่ยได้ป้อมเลนบนไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหมันดันกันไวมากนะทีมเรเดียนะมีเนเจอร์โพรเฟตกับปักหน้าที่มันระเบิดป้อมได้มอร์ฟลิงนี่ก็ตีป้อมได้ดีเลยแหละยี่สิบสามซาเวจเดินมาก็แวะดันคลิปกลางสองสกิลยัดใส่คลิปตายแต่ไม่เปิดเผยตัวจากสโมกนะแล้วเดินมาในโนชานครับเจอแล้วนิกสตันมาก่อนตายไปเลยนะโดนมอร์ฟิงยิงสกิลลีน่าตันตามมาครับจะตีไลออนแต่ตีไปแป๊บเดียวครับได้เซฟโอเลเคิลตีไลออนไม่ทันโดนขังจากเนเจอร์เฟดเปิดวาร์ปกลับเลยนะแต่วาร์ปไม่ได้โดนอัลทีฟสไตร์เจ้านี้ดูเหมือนจะไม่รอดอู้แต่อัดปักหน้าตายไปด้วยนะฉันจะไม่ยอมตายคนเดียวสตันตีเฮือกสุดท้ายแต่ดูเหมือนจะเสียโรชานว่ะจังหวะนี้ทีมเรเดียนอย่างเข้มนะต้นเกมได้โรชานแล้วได้ค่าฮีโร่3ตัวตอนนี้การเงินก็ไหลห่างไปเป็น 8,000 แล้วนะฮะซาเวจเกิดมาเดินออกจากบ้านก็ปั๊มมูฟสปีดด้วยการยิงสกิลใส่พื้นเรื่อยๆนะทำให้เดินไวขึ้นเดินออกจากบ้านเร็วขึ้นแล้วพอเดินมาจากนี้เห็น PL กับนิกไปล่าปักหน้าอยู่นะนี่วิ่งไล่ตบปักหน้ากันซาเวจก็จะวิ่งมาช่วยนะเนี่ยปังหน้าก็วิ่งหนี PL แล้วก็จะยิงสกิลช่วยนะแต่ไอเนี่ยปังหน้ามันโหลบได้แต่ก็ตายอยู่ดีก็เป็นคิวที่โทรได้หน่อยนะแล้วจังหวะนี้ก็ทำลายต้นไม้เพื่อเคลียร์ได้นิเทอร์วอร์ดปังหน้าด้วยซึ่งก็ได้เงินเยอะอยู่คือพอมันมีเอฟเฟกต์ช็อตออกมามันก็จะเห็นว่าวอร์ดมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแล้วก็วิ่งมาฟาร์มต่อนะก็ต้องหาสเปซฟาร์มไปแหละเกมเสียเปรียบแบบนี้นะจะไปสดโดยที่ไอเทมน้อยกว่าเขาก็จะหาที่แพ้เปล่าๆนะตรงนี้ต้องระวังมากๆนะคือเวลาเราจะพลิกเกมที่เสียเปรียบขนาดเนี้ยคือ1ต้องจำนวนเยอะกว่าหรือไม่2ก็คือฟาร์มฟื้นมาทันหรือ3คือทำเลดีกว่าอะไรเงี้ย
พราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นจังหวะรุมหรือไม่ก็จังหวะที่เราฟาร์มฟื้นเร็วมากหรืออีกแบบนึงก็คือจังหวะที่เราอยู่ไฮกราวด์แล้วเขาไดฟ์เราขึ้นมาลึกอะไรแบบเนี้ยถ้ามันไม่เป็นแบบ1ใน3เนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะแพ้นั่นเองนะเพราะว่าพลังเงินเราสู้ไม่ได้นะครับช็อตนี้ก็แบบเหมือนเลี่ยงไฟชัดเจนนะครับแล้วก็วิ่งหลบๆหาเงินไปก่อนมีการแอบเคลียร์คลิปด้วยนะครับแอบอยู่ในป่านะแล้วก็ออกมาเคลียร์คลิปเวฟนะฮะแล้วก็เข้าไปซ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่พบได้ทั่วไปตามเกมเสียเปรียบนะครับก็คือแบบรีบๆดันแยกแต่จะไปลึกๆนิดนึงเพื่อให้มันได้สเปซของแมปด้วยนะฮะถ้าปล่อยให้คีดันมาลึกไปจะโดนแบบโดนปิดพื้นที่หมดจังหวะนี้เลนล่างทีมดาร์ก็ดันไปไกลพอสมควรและลีน่าเนี่ยก็ได้เอเธอร์เลนมาแล้วนะทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเรื่องระยะได้อะนะไกลขึ้นมากนะสกิล1มันก็จะเหมือนได้เดเมจมากขึ้นด้วยเพราะนกมันบินไปไกลขึ้นอีกก็เหมือนไล่ระยะเดเมจที่ไกลขึ้นในระหว่างที่ทีมเรเดียนเนี่ยกำลังไปเอาป้อมเทียร์2เลนล่างซึ่งเป็นป้อมเทียร์2อันสุดท้ายของทีมไดเนี่ยทีมไดก็มารวมตัวกันข้างบนนะครับจะเอาเทียร์1ซึ่งสังเกตจำนวนป้อมเนี่ยห่างกันมากนะตอนนี้ป้อมนอกทีมไดแตกเกลี้ยงแล้วนะอันนี้เพิ่งเป็นป้อมที่2ของทีมเรเดียนที่กำลังจะแตกเองนะป้อมบนเนี่ยแล้วก็โดนฆ่าด้วยนะจนลีน่าต้องวาร์ปกลับมาเลยโดนเปิดใส่เนี่ย PL ตายไปเลยแล้วลีน่าวาร์ปกลับมากันบ้านเลยนะคือยังสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะยังไฟไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ลีน่าเวล15แล้วก็ได้ทาเลนต์เพิ่มมานะเป็นบวกเดเมจสกิล2ทำให้แบบเดเมจทุกอย่างเยอะที่สุดนะเวลาสกิล2เดเมจเพิ่มแบบเนี้ยมันจะกด2สกิลเคลียร์เวฟครีปได้ง่ายขึ้นเนี่ยเวลาเจออย่างเงี้ยกด1 2ตายหมดเลยเห็นป่ะถ้าเกิดไม่อัพทาเลนนี้เนี่ยบางทีมันไม่ตายนะคลิปตีใกล้อ่ะเลือดมันจะเหลืออยู่มันต้องตีอีกตัวละทีเสียเวลานะครับทาเลนนี้เนี่ยมันจะเซฟเวลาได้เยอะมากเวลาเราดันคลิปแบบเนี้ยลีน่าก็ทำเหมือนเดิมนะฮะดันเลนล่างมาไกลมากนะครับอย่าลืมนะอันนี้เป็นเทคนิคที่เอาไปทำตามได้เลยนะเวลาเกมเสียเปรียบนะให้ดันเลนนึงออกไปเยอะๆนะแล้วเนี่ยสังเกตความแอบคือต้องค่อยๆแบบด้อมๆไปอ่ะคืออย่าโดนเก็บถ้าโดนเก็บจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขาดทุนเนี่ยก็รีบๆยิงสกิลไปคือจะเป็นฮีโร่ที่เคลียร์คลิปได้ไวๆอ่ะถึงจะทำแบบนี้ได้ดีนะทีมเรเดียนเนี่ยก็ยังขึ้นบ้านไม่ง่ายนะเพราะตอนนี้เอจิตก็หายไปแล้วแล้วโรชานตัวที่2ก็ยังไม่เกิดนั่นเองนะก็รอโรชานอยู่ส่วนซาเวจจังหวะนี้มีการเปลี่ยนไอเทมนะเมื่อกี้คิวคาถาฟ้าไว้แต่ว่าเอาไอ้สตาฟออฟวิซาร์ดรีเมื่อกี้เนี่ยขึ้นเป็นฟอร์สสตาฟก่อนนะไอเทมเพิ่มความคล่องตัวมาอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองเวลาโดนเอมเบอร์รูทและโดยเฉพาะปักหน้าไลฟ์เบรนอย่างเงี้ยการผลักเพื่อนหรือผลักตัวเองก็ช่วยได้เยอะมากนะแล้วก็มีจังหวะสวยๆจนได้นะด้วยเอเธอร์เลนกับคีนออปติกทำให้ลีน่าได้ไกลโคตรนะเลยมีจังหวะนี้ครับเอมเบอร์เนี่ยฟาร์มอยู่นะแล้วลีน่าได้สตันมาเป็นสตันที่ไกลมากแต่โดนเอมเบอร์เฉยเลยครับช็อตต่อด้วยแล้วก็หน้าเบรตายเลยนะฆ่าเอมเบอร์ได้ในแบบที่สวยมากๆนะแบบเก็บตกไปเลยอ่ะจนทำให้ทีมเดียเนี่ยต้องถอยไปเลยครับจังหวะนี้ถึงกระนั้นเนี่ยความกดดันก็ยังคงอยู่นะได้เอมเบอร์ไปทีนึงแต่ว่าพอเอมเบอร์เกิดปุ๊บทีมเรเดียนก็ไปเอาโรชานะฮะนิกซึ่งเป็นตัวเดินส่งแมปเนี่ยก็โดนเก็บเรื่อยๆเลยแต่เป็นการตายที่ก็โอเคนะเพราะว่าบางทีเวลาตัวที่มันหายตัวได้ไปเดินส่งแมปโดนเก็บบางทีมันก็เป็นการให้เพื่อนรู้ว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนกันบ้างก็ทำให้เพื่อนแบบเล่นดันครีปดันอะไรได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะพวกตัวฟาร์มนะแล้วตอนนี้มอร์ฟลิงฮะก็ได้เอจิสมาอีกอันนึงแล้วนะทีมเรเดียนเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีทั้งชีสทั้งเอจิสเลยนะเนี่ยมีชีสอยู่ที่เอมเบอร์ด้วยนะครับน่ากลัวมากลีน่าเนี่ยในที่สุดก็จะได้ขึ้นคาถาฟ้าต่อแล้วต่อจากฟอร์สสตาร์ก็สังเกตว่าไอเทมของซาเวจเนี่ยก็ไม่นิ่งนะเกมนี้ถึงจะเป็นเกมที่เสียเปรียบสุดๆแต่ก็หาสเปซฟาร์มให้ตัวเองได้แล้วก็มีไอเทมใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะช่วยทำให้เราพลิกเกมได้เกมเสียเปรียบแบบไม่รู้จะเสียเปรียบยังไงแล้วนะตอนนี้โอเรเคิลนะเดินๆอยู่ก็โดนมอร์ฟลิงมาเก็บไปเลยนะมอร์ฟลิงตีโอเรเคิลตายลีน่าครับสตันยิงแล้วก็หน้าเบรดแต่มอร์ฟลิงเปิดมอร์ฟสเต็งทันไม่ตายนะ PL ดันโดนเฮกอีกลีน่าช่วยผลักฟานอมแลนเซอร์ออกมาไม่มีฟอร์ตามเมื่อกี้ผมว่าฟานอมแลนเซอร์มีโอกาสดับสูงเลยนะเพราะว่าอยู่ในกลางวงศัตรูเลยแต่ก็เนี่ยครับดันออกมาได้นะก็เลยรอดอยู่โดนนำเน็ตเวิร์ดไป 16K ละ 16,000จนได้นะครับจังหวะนี้วอยสปีดตายแล้วนิกก็โดนมอร์ฟลิงเก็บไปทีมไดตาย2ตัวอีกนะครับทีมเรเดียนได้ทีจังหวะนี้คือฮีโร่ทีมไดน้อยจัดดันเลยนะเนี่ยครับมอร์ฟลิงฮะวาร์ปมาเลนบนนะครับด้วยพลังของเนเจอร์โปรเฟตนะมันมอร์ฟกันนะฮะจนลิลีน่าก็ทวงเวลาแหลกนะครับมอร์ฟลิงนี่ตีทะลุแบ็กดอร์เลยนะเนี่ยแบ็กดอร์โปรเทคชั่นติดอยู่ด้วยซ้ำนะครับจนแบ็กดอร์แตกปุ๊บป้อมเทียร์3แตกไปเลยนะครับจังหวะนี้ซาเวจทำได้แค่ยิงสกิลต่อจากระยะไกลมากด้วยนะไม่งั้นโดนเก็บแน่ๆนะครับเล่นโคตรเซฟนะครับคือห้ามตายอ่ะจังหวะแบบนี้ปล่อยบ้านแตกยังได้แต่สำคัญคือห้ามตายเราเป็นตัวคองไงมอร์ฟลิงครับโดนนิกสตันก็ลีน่าตันต่อนิดหน่อยแต่เดเมจหลักยังไม่มานะครับ
โดนใบโดนขังโอเลเคิลช่วยแก้ครับพายุตัวเองถ่วงเวลาขึ้นมาลงมาปุ๊บโดนอีกสแตนต่อโอเลเคิลเสียด้วยอันติซาเวดยิงสแตนสุดแล้วก็หน้าเวดอัดเอมเบอร์เลือดน้อยมากแต่โดนยิงโคตรรัวฟอร์ปอมิจะระเบิดแล้วต้องอุ้มเรียบร้อยลีน่ากูตายบายแบ็คกลับมาเนี่ยอย่างไวนะเปิดสกิลลงพื้นเร่งความเร็วในการเดินวิ่งมาใหม่มาแลกอันสุดท้ายในเลนบนแต่ก็ทำได้แค่สกิลต่ออยู่เหมือนเดิมทีมเรเดียนตกมาแลกแตกเกลี้ยงเลยนะฮะโอ้โหโคตรหนักเกมนี้หนักจริง 22K แล้วอ่ะพายุใส่ในเจ้าโพเฟตตรงนี้ลงมาสตันต่อนี่ไงคอมโบยูเซปเตอร์ของเรามีไลออนว่ะไลออนปวดมากฆ่าในเจ้าโพเฟตยังฆ่าไม่ได้เลยอุ้ยในที่สุดก็ฆ่าได้นะครับแล้วพอเกงเกอร์ทำลายต้นไม้สำเร็จนะครับได้ขากลับไปแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหเสียอะไรเยอะมากๆเสียทั้งบายแบ็คแถมมอร์ฟิ้งแรดป้อมล่างแตกอีกโอ้โหสุดๆหนักสุดๆเสียบายแบ็ค2ตัวด้วยนะเนี่ยนิกก็บายมานะครับเอาล่ะได้ในเจ้าโพเฟตต้องลองสวนกันหน่อยจนนี้ทีมเรเดียนก็จัดให้มาไฟเหมือนกันลีน่าสตาร์ทมาจนนี้ไม่โดนใครยิงสกิล1มาปักหน้าโดนเฉียดๆตายไปเหมือนกันลีน่าโดนไลออนล้วงช็อตนี้ไลออนสตาร์ทมาไลออนโดน PL ลุมตายไปเลยครับแต่ไลออนบายแบ็คมานะลีน่าก็ยิงครีปไปพังๆมอร์ฟิงโดนลุมเละเทะเลยอยู่ตรงนี้นะโดนหนีสตาร์ทลีน่าเดินมาปิดเดเมจด้วยลากูน่าเบลดหายไปเลยนะมอร์ฟิงซาเวดมานาหมดลากูน่าเบลดทีเดียวมานาหายไปเยอะมากนะเห็นปะแล้วพยายามจะยิงเอมเบอร์แต่ดีๆมีไลออนโดนฉีดตายคืนเฉยเลยกำใดใครก่อกำนั้นถึงตัวนะฉีดชาวบ้านโดนฉีดคืนแล้ว PL ครับโดนใบแล้วจังนี้โอเลเคิลเซฟด้วยอันติเดี๋ยวพอเกงเกอร์ออกมานะ PL ไล่ปักหน้าต่อปักหน้ามันก็เพิ่งบายแบ็คมาจังนี้แต่ PL โดนลุมเยอะมากโอเลเคิลก็โดนล้วงตายอีกแล้ว PL ตัวสุดท้ายเลือดเต็มอยู่วะเอาวะเอมเบอร์ตายมอร์ฟิงตายอยู่ PL ก๊อดปักหน้าก็ตายมันไล่ได้หมดเลยวะ PL ตัวนี้มีดิฟฟูโซเบสเมนต้าฮาร์ดบิลคลาสสิกไลออนบายแบ็คมาใช่ไหมอุ้ยมันสตาร์ทหมู่มีบัตรทอนจิ้มมาจากนี้เอมเบอร์มาเอา PL มานาหมดอีกโดนลูทอีกโอ้ my god เอมเบอร์บายแบ็คมาตายนะครับเฟรมแดนเซอร์ของเราช็อตนี้ก็ไม่รอดนะบายแบ็คเยอะมากนะไฟนี้นะปักหน้าเอมเบอร์ไลออนโอเลเคิลนะโอ้โหบายยับเลยนะจังหวะนี้ PL ต้องบายแบ็คมาเลยไม่งั้นบ้านแตกหมดนะเดจโพเฟตก็เลยหนีกลับบ้านไปในที่สุดตอนนี้ซาเวจก็ได้คาถาฟ้ามาแล้วนะคาถาฟ้าเนี่ยจะปรับให้อันติเป็นเพียวเดเมจนะครับคือเป็นเดเมจโดยตรงแบบไม่หักค่าต้านเวทซึ่งดีมากๆนะครับคือในเกมนี้เนี่ยยิ่งเลดเกมเนี่ยมันจะมีค่าต้านเวทหลายอย่างอย่างเช่นพวกฮูดไปหรือแบล็คคิงบาร์ก็นับนะเป็นการต้านเวทเช่นกันแต่พอลีน่ามีคาถาฟ้าเนี่ยมันช็อตทะลุทุกอย่างนะแล้วเดเมจโคตรแรงนะครับเป็นไอเทมที่แบบฮีโร่อย่างมอร์ฟิงนี่ไม่ชอบเลยนะครับคือโดนไปปุ๊บยังไงก็เลือดหายแน่นอนกดแบ็คคิงบาร์ก็ตายแล้วเอมเบอร์เปิดแบ็คคิงบาร์อยู่ก็ตายนะโดนลากูน่าเบทคาถาฟ้าฉีดอ่ะแล้วจากนี้ครับลีน่าเดินมาครับตีนิเทอร์วอร์ดทิ้งก่อนนะอย่าลืมนะนิเทอร์วอร์ดสำคัญมากนะไม่ตีมันเราตายนะนิเทอร์วอร์ดแตกไปแล้วนะถึงเวลาของเราแล้วนะนิกสตันเอมเบอร์ได้ครับลีน่าครับสตันระยะไกลมาแต่ยังไม่โดนนะคือไม่หิวเลยนะทิ้งระยะไว้ก่อนนะเพื่อนไม่เข้าเราก็ไม่เข้าให้ PL เป็นตัวเข้าไปก่อนเนเจอร์โพเฟตจะมาเก็บโอเรเคิลนะลีน่าครับได้จังหวะฉีดไลออนหายไปก่อนเลยนะด้วยลากูน่าเบรคคาถาฟ้านะไลออนตายไปแล้วครับเนเจอร์โพเฟตมานาหมดด้วยนะโดน PL ไล่ยับเลยนะวอยสปีดทีมตายไปครับจังหวะนี้เนเจอร์โพเฟตโดนลีน่าสตันด้วยสกิล2แล้วเซนทรีแล้วอัดต่อเรียบร้อยนะตายครับเนเจอร์โพเฟตปักหน้าก็ตายไปแล้วจังหวะนี้ไล่เอมเบอร์ต่อนี่ PL ลุมเละเทะนะไฟชนะแบบสวยๆแบบเงินตาม 20,000 อ่ะทำได้ไงวะทำได้ไงวะเมื่อกี้มอร์ฟิงมันทำอะไรอยู่เนี่ยมอร์ฟิงดูไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในไฟเมื่อกี้ในมุมมองมอร์ฟิงกันนะผมอยากรู้มอร์ฟิงมันทำอะไรได้บ้างนะเพราะว่าเพื่อนตายเกลี้ยงเลยนะอันนี้เห็นอย่างนึงคือเอมเบอร์มานาหมดก่อนเริ่มไฟนะอันนี้เป็นไฟที่ไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วแต่เนเจอร์โพเฟตมันหิวไปก่อนเลยทำให้เพื่อนตายนะเนี่ยเอมเบอร์มานาหมดเห็นปะมอร์ฟิงเนี่ยได้ฆ่าวอยสปีดนะด้วยช็อตกันแต่ว่ายิงตัวอื่นไม่ได้แล้วนะ PL มีเยอะมากมอร์ฟิงมันตีไม่ได้นะต่อให้ก๊อปเอมเบอร์ก็ตามและเอมเบอร์เนี่ยมานาหมดอยู่แล้วก็เลยเล่นได้ไม่เต็มที่โดน PL ไล่ตบแป๊บเดียวก็เลยตายไปเลยนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ที่เกิดขึ้นในไฟเมื่อกี้แล้วมอร์ฟิงคือรู้ตัวไม่ไหวก็เลยวิ่งออกมาเลย Wood of Travel ก็มาแล้วนะลีน่าก็เป็นฮีโร่ที่ใช้บูทวาร์ปได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีสกิลบวกเดินไวเป็นเปอร์เซ็นต์พอยิ่งมีบูทวาร์ปเนี่ยคือมันเดินไวมากๆนะเดินโคตรไวนะแล้วช็อตนี้ครับนี่ครับเริ่มอ่านกันอีกแล้วครับลีน่าก็เดินมาจอยเห็นมอร์ฟิงไหมลีน่าครับไถมาครับแล้วสกิลอัด3สกิลตายเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมพูดตอนเริ่มเกมว่ามอร์ฟิงไม่ชอบโดนเบิร์นนะแบบนี้เลยนะลีน่าเนี่ยมีครบเครื่องทั้งสตันทั้งเดเมจที่แรงมากนะแล้วปักหน้าก็โดนสตันยิงตายต่อเลย
ไฟนี้คือแบบซาเวจจัด2ตัวแรกไปเลยนะแล้วก็ทำให้เพื่อนเล่นง่ายครับสตาร์เนเจอร์โปรเฟตได้ต่อได้ศพที่3และได้เก็บเจมมาด้วยนะตีวอร์ดทิ้งอีกตอนนี้กระแสเกมก็เลยเปลี่ยนเลยนะ PL เก็บเอจิสมาแล้วนะเป็นโรชานตัวที่3แล้วนะซาเวจด้วยการที่เขามีบูทวาร์ปเนี่ยก็เลยมาดันแยกมาดันล่างนั่นเองแล้วก็ค่อยวาร์ปไปเติมเพื่อนได้นะฮะมอร์ฟิงเนี่ยมันเป็นตัวที่มันต้องมอบสแตทไปมาไงแล้วเวลามันมอบอาจิเยอะเพื่อจะเอาเดเมจเลือดมันก็น้อยถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนลีน่าสตันแบบเซอร์ไพรส์แบบเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะตายไปเลยนะเพราะมอร์ฟิงที่มอบอาจิเต็มอ่ะเลือดไม่ค่อยเยอะหรอกไม่มีทางทนลากูน่าเบลดที่ติดคาราฟ้าได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลือดมอร์ฟิงจะได้เห็นภาพมอร์ฟิงตอนนี้เลือด 1,000 เองเพราะอะไรเพราะเขาปรับอาจิเต็มอาจิ300อ่ะคือช็อตการโคตรแรงอ่ะแต่ว่าโดนสตันเซอร์ไพรส์คือหายเลยนะเพราะลากูน่าเบลดอย่างเดียวก็850แล้วนะแบบเพียวๆด้วยลีน่าเนี่ยก็เวล25แล้วด้วยนะมีทาเลนต์ลดคูลดาวน์ดราก้อนสเลฟนะสกิล1คูลดาวน์เหลือ3วินะสกิล2เนี่ยคูลดาวน์ก็น้อยอยู่แล้วครับ7วิและช็อตนี้เนี่ยเขามีรูนนี้ด้วยครับอาเคนรูนนะลดคูลดาวน์ไปอีกนะทำให้ใช้มานาน้อยลงด้วยนะทำให้สกิล1ก็ยิงได้โคตรรัวแล้วก็สกิลสตันเนี่ยคูลดาวน์น้อยลงไปอีกคือสตันได้รัวเช่นกันนะดูตัวอย่างกันในช็อตนี้เลยนะอยู่ดีๆครับทีมเรเดียนก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับทีมไดลีน่ากันเนี่ยดันเวฟครีปอยู่นะแล้วก็สโมกกันเอมเบอร์พุ่งเข้ามานะแบ็คกิ้งบาร์จะเอาโอเลเคิลนะแบบโคตรเซอร์ไพรส์นะเจ้านี้ลีน่าก็วิ่งแบบทิ้งระยะก่อนนะตั้งหลักก่อนเอมเบอร์แบ็คกิ้งบาร์หมดปุ๊บเท่านั้นแหละโดนสตันก่อน1ทีครับดูคูลดาวน์สตันนะสตันคูลดาวน์เร็วมากพอมาปุ๊บพายุขึ้นไปครับแล้วก็เล็งสตันอีกรอบลงมาเปี้ยงสตันสกิล1ช็อตปักปักตายนะฮะเอมเบอร์ตายไปเลยนะลีน่าอัดจังหนับมากๆนะฮะแล้วจังหวะนี้มอร์ฟิงก็โดน PL ไล่อยู่โดนลีน่ามาเติมสตันตายเหมือนกันมอร์ฟิงทามิ่งนี้ก็สู้ PL ไม่ได้แล้วนะเพราะ PL มันเยอะเกินไปมอร์ฟิงตีได้แค่ทีละตัวนั่นเองนะฮะช็อตกันก็ไม่รู้จะไปยิงตัวไหนถ้าไม่มีเพื่อนช่วยเคลียร์อิลูชั่นกว่าเอมเบอร์จะเกิดเนี่ยลีน่าก็มาถึงบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วนะแถมมีไอเทมใหม่ติดมาด้วยก็คือคาทาเฮกนั่นเองนะโอ้โหแบบลีน่าตอนนี้ของฟูลเฉยเลยนะให้ดูเน็ตเวิร์ดนะใกล้เคียงกับ PL เลยเงิน1เงิน2แล้วนะการเงินจากเสียเปรียบ 20,000 อ่ะมันพลิกกลับมาได้ขนาดนี้เลยนะทุกคนแค่เราแบบไม่ยอมแพ้นะแต่ไม่ยอมแพ้คงไม่พอนะต้องแบบเล่นเทพด้วยซึ่งเกมนี้แหละทำให้เขาคู่ควรกับ MMR 10,000 นะ 10k MMR นะทีมได้ครับดันบ้านต่อมาครับและมอร์ฟิงครับโดลีน่าสตาร์ลากูน่าเบลดครึ่งหลอดโดนวอยสปิริตไบค์ตายไปอีกแล้วนะนี่แหละคือลากูน่าเบลดนะมอร์ฟิงไม่มีเลือดเล่นไม่ได้นะมันจะมอบลำบากมากนะแต่ลีน่าเองก็เลือดน้อยนะก็เลยวิ่งหนีออกมาก่อนนะแต่ได้มอร์ฟิงตัวแครี่หลักโดยที่ไม่มีไบแบงค์เนี่ยก็น่าจะรู้ผลแล้วนะว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะลีน่าเดินมาแล้วโอ้โหเหมือนพระเจ้าช่วยไงไม่รู้เจอรูนรีเจนนะฮะคือถ้าไม่เจอเนี่ยอาจจะต้องวิ่งกลับบ้านไปเติมมานาเลยนะหรือไม่ก็รออีกสักพักใหญ่ๆอ่ะแต่พอเจอรูนรีเจนปุ๊บนี่ครับกลับมาเล่นต่อเลยครับและ PL ก็ตีมาแหลกอย่างเมามันนะครับลีน่าเดินกลับมานะครับจังหวะนี้ครับเขามีเฮกนะเอมเบอร์โดนเฮกและสตันต่อมีกิมเมอร์เคลช่วยนิดนึงเอมเบอร์โดนนิกสตันต่อด้วยโอ้โหสตันทีมตอนนี้สตันทีมได้บ้างเยอะมากมีโอเลเคิลรูทด้วยลีน่าสตันต่ออีกปักหน้าให้เลือดมาครับไฮเลอร์และลากูน่าเบลดโอ้มันจะไปรอดยังไงล่ะลากูน่าเบลดเนี่ยแล้วสุดท้ายอ้าวนั่นกำไดใครก่อกำนั้นสนองอีกแล้วโดนฉีดคืนตายอีกแล้วแต่ซาเวจบายแบ็กอย่างไวฮะตีป้อมไม่ได้ไวมากนะเพราะเป็นสายเวทนะเดเมจไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ PL ก็ตีนานเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อยๆตีไปเพราะว่าเอมเบอร์มันตายอีกนานมากนะมีการมาเคลียร์คลิปเลนบนด้วยนะแล้วก็เนี่ยค่อยๆลอยป้อมเทียร์4นี่ถือว่าช้านะเนี่ยช่วยกันตีทั้งทีมนะ PL มันก็โซนฮีโร่ไปด้วยนะมอร์ฟิงจะเกิดแล้วนี่ป้อมเทียร์4แตกหมดตบฐานใหญ่ครับตบแอนเชียนครับนิกคาทาฟ้ามูดี้อยู่ตรงนี้นี่โคตรปวดน่ะไลออนบิงมาจะเอาลีน่าครับฉีดเข้าไปอีกรอบนึงลีน่าเพิ่งซื้อเกิดมากดฟลิกเกอร์เปลี่ยนระยะได้อันติโอเลเคิลเซฟกลัวตายจัดจังหวะนี้ครับตอดเลือดแอนเชียนครับ PL นะลีน่าออกมาห่างๆก่อนครับเลือดน้อยมากนะโอเลเคิลฮิลอัดมาเลือดเกือบเต็มวิ่งกลับมาใหม่ช่วยตีแอนเชียนต่อเอมเบอร์ยังไม่เกิดยิงไปมอร์ฟลิงเข้ามาครับโดนเฮกอย่างไวครับอู้ทำไมเมาส์ไวจังวะอุ้ยลากูน่าเบลดอุ้ยใช้เมาส์ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยซาเวจครับโอ้โหสุดยอดเฮกอย่างไวอ่ะมอร์ฟิงเล่นไม่ออกแล้วอ่ะเจอคาทาฟ้าลากูน่าเบลดอ่ะแล้วก็จบเกมนี้ไปนะเรียบร้อยคัมแบ็กแบบงามๆนะ MMR 10k นะต้องมีเกมแบบนี้บ้างแหละนะไม่งั้นไม่ขึ้นแน่ๆนะครับสุดยอดและนี่ก็คือลีน่าเทพๆโดย23 Salvage นะก็หวังว่าจะชอบกันสำหรับความเข้มของแครี่ชาวไทยของเราคนนี้นะก็ฝากติดตามฝากเชียร์23 Salvage ได้นะ
ที่ทีมฟานาติกนะครับที่ Twitter ของเขานะแล้วก็ Facebook ของเขาชื่อ23 Savage นะครับก็ฝากไปติดตามเขาด้วยนะครับและคลิปนี้เช่นเคยไม่ว่าท่านจะตื่นอยู่หรือหลับอยู่เนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูมาจนจบนะครับและลาก่อนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อนด้วยทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ